แหมคนสวยมาถึงนี่มีอะไรช่วยครับไม่มีอะไรก็วันนี้ก็จะชวนกล้องอะไปทำบุญที่วัดด้วยกันฮะเอ้าทำไมไม่ชวนแฟนตัวเองอะมาชวนกล้องโอ้โหกล้องยุ่งทำงานตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนี่แหละไปด้วยกันทำไมอะผู้ชายพูดเหมือนกันหมดเลยเมื่อกี้แฟนเดียมพูดอย่างเงี้ยนี่แหละผู้ชายไม่เห็นลงศพไม่หลังตาไม่มีปัญหาไม่เข้าวัดทำไมพอถึงชีวิตเขาอับจนขึ้นมาถึงจะนึกถึงพระถึงเจ้าเข้าวัดไปแก้บนแก้บนอย่างนี้เหรอเนี่ยนะเขาถึงว่าผู้หญิงนะมีศีลธรรมและมีธรรมะอยู่ในใจมากกว่าผู้ชายเยอะเลยนี่นี่เดี๋ยวไปถ้าจะไปวัดด้วยกันเนี่ยนะต้องมาเถียงก่อนเลยยังไงเพราะผู้ชายที่บอกเนี่ยนะอย่างรุ่นดีเจกล้องเนี่ยนะไม่ได้ไปวัดทุกวันก็จริงแต่ธรรมะอยู่ในใจครับขอโทษพูดอย่างนั้นแหละเชอะ